สุดชายแดนฝั่งโขงเทศบาลตำบลสังคมนะครับนี่ครับแม่น้ำโขงลดลงนะครับก่อนหน้านี้ลดลงมากกว่านี้อีกนู่นเห็นหาดทรายเลยขนาดเป็นฤดูฝนนะครับแต่ตรงนี้ยังมีน้ำเยอะอยู่นะฝั่งก่อนหน้านู้นที่มาเนี่ยแทบไม่มีน้ำเลยนะสวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีน on the way ครับพาเพื่อนๆไปชมถนนหมายเลข211ครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ได้นำเสนอไปแล้วนะครับเป็นช่วงจากอำเภอเชียงคานถึงอำเภอปากชมครับคลิปต่อไปนี้ครับจะเป็นช่วงของอำเภอปากชมไปถึงอำเภอสังคมนะครับซึ่งคลิปนี้ครับเพื่อนๆจะได้เห็นถนนหมายเลข211ซึ่งเป็นถนนที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับมีลักษณะทอดยาวไปตามแม่น้ำโขงเป็นทางหลวงที่แยกออกจากถนนหมายเลข2นะครับที่ตำบลหนองสองห้องอำเภอเมืองหนองคายนะครับและสิ้นสุดที่อำเภอเชียงคานนะครับแต่ตรงนี้เราถ่ายจากอำเภอปากชมไปจนถึงอำเภอสังคมนะครับถนนเส้นนี้รวมระยะทางทั้งสิ้น184กิโลเมตรนะครับเป็นถนนที่ใกล้ชิดแม่น้ำโขงมากๆเลยนะครับหมายเลข211ใกล้ชิดธรรมชาติครับสองข้างทางมีแต่ป่าดงพงหญ้านะครับไหลทางนั้นมีน้อยนะครับต้องระมัดระวังใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะนอกจากนั้นแล้วยังจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับป้ายเตือนระหว่างทางก็ต้องปฏิบัติตามนะครับซ้ายมือเป็นต้นยางนะครับต้นยางพาราครับขวามือนั้นเป็นภูเขานะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ตีนเขานะครับซ้ายมือคือแม่น้ำโขงครับคลิปนี้ถ่ายในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2563นะครับแม่น้ำโขงนั้นเหือดแห้งนะครับเห็นไหมฮะแห้งมากนะครับจนเห็นหินโผล่ขึ้นมาเลยนะครับวันนี้วันที่18ตุลาคมนะครับมีโอกาสได้นำคลิปนี้มาลงครับเพื่อนๆซึ่งอีสานตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวครับบรรยากาศที่หนองคายเชียงคานหรือว่าบรรยากาศริมแม่น้ำโขงก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ถนนหมายเลข211ก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งครับเนื่องจากถนนหมายเลข211ก็เป็นถนนเรียกว่าเส้นของการท่องเที่ยวก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอสังคมครับมีผาตากเสื้อมีสกายวอล์กด้วยนะครับมีน้ำตกทานทิพย์อยู่เลยอำเภอสังคมประมาณ9กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเดินทางตามฝั่งคลิปนี่ครับฝั่งคลิปเราคือจากอำเภอปากชมไปอำเภอสังคมก็จะถึงก่อนอำเภอสังคมประมาณ9กิโลเมตรครับโดยเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข211ถึงบริเวณกิโลเมตรที่97-98มีป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก2กิโลเมตรนะครับและอีกหนึ่งน้ำตกครับที่อยู่ไม่ไกลกันครับก็คือน้ำตกทานทองนะครับอยู่กิโลเมตรเดียวกันเลยครับ97-98กิโลเมตรนะครับไปทางเดียวกันนั่นแหละครับขวามือนะครับก็จะเป็นผาตากเสื้อซึ่งก็อยู่ติดกับน้ำตกนั่นแหละครับเที่ยวน้ำตกเสร็จก็ขึ้นไปเที่ยวบนผาตากเสื้อต่อได้เลยนะครับบนนั้นครับก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นแม่น้ำโขงรูปตัววายนะครับมองลงมาก็จะเห็นแต่ความเขียวชอุ่มของด้านล่างเห็นตัวอำเภอสังคมแล้วก็เห็นแม่น้ำโขงครับบางช่วงมีทะเลหมอกด้วยนะครับถ้าไม่มีทะเลหมอกก็ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับอำเภอสังคมนะครับเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของจังหวัดหนองคายก็ว่าได้ครับมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับอาทิพันโขดแสนไคล้โขดหินที่มีต้นไคล้รอบๆเป็นแก่งหินกลางแม่น้ำโขงนะครับมีหนองปลาบึกจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับห้วยอีสันและภูหนองที่ถือว่าเป็นอันซีนของภาคอีสานเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกที่สวยที่สุดในหนองคายซึ่งถ้าหากใช้เส้นทางหมายเลข211อำเภอสังคมก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับก่อนจะไปที่อำเภอปากชมอำเภอเชียงคานต่อไปนะครับแต่ถ้าเรามาจากคลิปที่ผมถ่ายนะครับก็จะเป็นจุดแรกที่เข้าสู่หนองคายนะครับเพราะว่าเรามาจากอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมแล้วก็จะไปที่อำเภอสังคมครับถนนหมายเลข211เป็นถนนที่ใกล้ชิดแม่น้ำโขงเป็นอย่างมากนะครับซ้ายมือเป็นแม่น้ำโขงขวามือก็เป็นภูเขาที่สวยงามครับมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ตีนเขานะครับแต่เสียดายครับที่ไหลทางนั้นน้อยไปหน่อยครับจะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับในการใช้ถนนเส้นนี้ทางโค้งเยอะบางช่วงมีแต่ป่านะครับ เช่นช่วงที่ผ่านมานะครับมีป่ายางมีภูเขาฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังสัตว์ป่าข้ามถนนนะครับระมัดระวังหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเป็นทางที่เปลี่ยวนะครับถ่ายคลิปนี้ขึ้นมาครับเพื่อบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งนั้นเคยเดินทางไปที่ถนนหมายเลข211ครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะใช้ถนนหมายเลข211ที่ยังไม่เคยไปนะครับเมื่อเปิดมาดูคลิปนี้ก็จะได้เห็นสภาพของถนนนะครับว่าจะตัดสินใจเดินทางไปเส้นนี้ดีหรือไม่หรือจะไปเส้นอื่นนะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ครับซ้ายมือนะครับจะเห็นแม่น้ำโขงที่เหือดแห้งครับคลิปนี้ถ่ายกลางเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงนั้นพายุยังไม่มาครับน้ำนั้นยังไม่ถูกเติมมาที่แม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงก็จะแห้งประมาณนี้ครับถ้าไปเที่ยวพันโขดแสนไคล้ก็จะเห็นโขดหินได้ชัดเจนนะครับช่วงที่เหมาะสมในการเที่ยวพันโขดแสนไคล้ครับเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมครับแล้วก็ต้นสิงหานะครับจากนั้นน้ำก็จะเริ่มไหลมาเติมแล้วนะครับก็จะไม่เห็นพันโขดแสนไคล้นะครับเพื่อนๆซ้ายมือป่ายางนะครับขวามือมีต้นกล้วยด้วยนะครับบางช่วงก็จะเห็นเขาทำไร่ทำนานะครับเขายังทำนาแบบว่าเป็นนาดำอยู่นะครับนาดำนั้นก็จะให้ต้นข้าวที่กอใหญ่แล้วก็สวยงามครับไม่เหมือนนาหว่านต้นข้าวก็จะเบียดกันนะครับขวามือเขาปลูกกล้วยขายด้วยนะครับถ้าจะรอแต่ยางพาราก็คงไม่พอแล้วครับในช่วงนี้ราคายางนั้นตกต่ำนะครับช่วงนี้ถนนก็โค้งๆครับเห็นไหมครับมีมอไซค์อยู่เขาจะไม่วิ่งเพราะว่าไม่มีไหลทางนะครับก็จะวิ่งตามนี้นะครับบอดี้รถพอสมควรวิ่งอยู่กลางๆถนนนี่แหละครับเพื่อนๆต้องระมัดระวังด้วยนะครับขับรถดูรถไถด้วยดูรถมอไซค์ที่เข้าออกหมู่บ้านด้วยนะครับต้องใช้ความเร็วที่พอสมควรเมื่อเจออะไรตัดหน้ากระทันหันเราจะได้เบรกหรือว่าหักออกทันนะครับถ้าใช้ความเร็วมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับปลายยอดต้นยางเลยนะครับนี่ครับขวามือนะครับสังเกตดีๆก็จะเป็นนาดำนะครับข้าวนาดำจะสวยงามมากจะเป็นแถวเรียงนะครับไม่มีที่จอดถ้ามีที่จอดจะจอดถ่ายรูปเลยนะเสียดายมากชอบมากเนี่ยนาดำนะครับ นี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับหมายเลข211นะครับพบว่าธรรมชาติจริงๆนะครับเพื่อนๆทั้งต้นไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติต้นไม้ต้นยางพาราที่เกิดจากคนปลูกต้นกล้วยนะครับนั่นก็คือความเขียวชอุ่มระหว่างทางครับก็เพลิดเพลินดีครับมองวิวข้างทางภูเขานะครับวิวแม่น้ำโขงนอกจากนั้นแล้วยังสามารถแวะท่องเที่ยวได้ตามสถานที่ต่างๆได้ตลอดทางเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปจากช่องหัวใจมีตีน on the way ครับเห็นอยู่ตรงนี้ครับคือตัวอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมายนะครับผาตักเสื้อน้ำตกทานทิพย์น้ำตกทานทองนะครับพันโขดแสนไคล้ภูอีก้อภูอีสันนะครับวันนี้ก็มีตลาดด้วยนะครับในตัวอำเภอก็จะคึกคักด้วยรถจำนวนมากผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของนะครับมีตลาดนัดในช่วงเย็นครับภูเขาที่เราเห็นเบื้องหน้าก็คือสถานที่ของวัดผาตากเสื้อนะครับมองลงมาก็จะเห็นแม่น้ำโขงเป็นตัววายนะครับหมายเลข211เป็นถนนที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับถ้าเพื่อนๆผ่านไปก็เที่ยวได้ทั้งวันนะครับออกจากตัวหนองคายเที่ยวไปตามอำเภอสังคมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ถนนคนเดินเชียงคานนะครับคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแต่ตรงนี้จะมีน้ำเยอะอยู่นะฝั่งก่อนหน้านู้นที่มาเนี่ยแทบไม่มีน้ำเลยนะ